Diancie โปเกมอนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัญมณีที่สวยที่สุดในโลกซึ่งอัญมณีมันก็สวยหน้าตามันก็น่ารักดีจริงๆเลยเจ้าโปเกมอนตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับ Pokedex ในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงโปเกมอนที่เป็นธาตุหินกับแฟรี่นะครับซึ่งก็จะมี2ตัวเนาะคือเมเลซี่กับ Diancie ครับและ Diancie ก็จะมีเป็นร่างเมกาซะด้วยนะครับเป็นโปเกมอนที่แบบอยู่ในเจน 6และพวกมันก็จะมีบทบาทกันอยู่แบบในภาคมูฟวี่ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลเท่าที่ผมดูนะครับเมเลซี่กับ Diancie นะมันเป็นโปเกมอนที่เป็นร่างกลายพันธุ์นะครับไม่ใช่ร่างวิวัฒนาการนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครสงสัยว่าจะทำให้เมเลซี่วิวัฒนาการกลายไปเป็น Diancie เนี่ยต้องทำยังไงเนาะมันไม่มีวิธีนะครับผมด้วยความที่ Diancie เนี่ยก็นับว่าเป็นโปเกมอนมายาตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไปหาเอาในอีเวนต์นะแต่ที่มาที่ไปของพวกมันก็ใช้คำว่ากลายพันธุ์อย่างที่บอกไปก็ได้ครับซึ่งเจ้าพวกโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นหินแล้วก็มีเป็นอัญมณีสวยงามเหล่านี้จะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับมารู้จักกับเจ้าเมเลซี่กันก่อนเลยนะเมเลซี่นะครับจะเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างเป็นหินที่มีรูปทรงคล้ายๆทรงกรวยแล้วก็จะมีพวกเพชรต่างๆนานาที่ประดับอยู่ตามร่างกายของมันครับแล้วตัวของมันก็จะมีเป็นขนคล้ายๆหนวดเคราเนาะที่งอกอยู่ตรงบริเวณส่วนหน้าของมันซึ่งตัวนั้นก็คือจะเป็นหน้าตาที่ทำให้มันดูเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นแหละนะครับและทีนี้เนี่ยตัวของมันก็จะเป็นโปเกมอนที่ลอยอยู่เหนือพื้นเป็นหลักนะถ้าเราเจอในตามพื้นที่ทั่วไปนะครับมันก็อาจจะมีอยู่แบบเดียวๆบ้างอยู่เป็นคู่บ้าง3ตัวบ้างซึ่งหลักๆจำนวนการรวมตัวเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอเป็นฝูงได้ไหมก็พอเจอได้บ้างซึ่งพื้นที่ที่ใช้คำว่าเป็นพื้นที่ปกตินะครับนั่นก็คือเป็นแบบพื้นที่กลางแจ้งบนโลกของเราทั่วไปใช่ไหมไอตัวเมเลซี่เนี่ยบางทีเราไปเจอมันอยู่ในถ้ำได้เหมือนกันครับซึ่งถ้ำที่จะเจอเมเลซี่ได้นะส่วนใหญ่จะต้องเป็นถ้ำที่มีความสว่างครับผมอาจจะเป็นถ้ำที่แบบมีอัญมณีหรืออาจจะเป็นถ้ำที่ส่องประกายระยับอะไรพวกนี้นะครับมีกระจกมีอะไรที่มันสะท้อนได้อย่างนี้เนาะก็จะเป็นพื้นที่อาศัยของเจ้าเมเลซี่เป็นหลักครับแต่ทีนี้นะครับตัวของเมเลซี่เนี่ยเท่าที่มีการสืบค้นข้อมูลนะในพื้นที่ที่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพแบบโคตรลึกเลยนะครับลึกเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะบุกเข้าไปหรือถ้าเกิดว่ามีวิทยาการจะเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลเลยนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยว่ากันว่าจะมีเป็นนครแห่งอัญมณีของพวกฝูงเมเลซี่และจะมีการพูดถึงนางพญาของเมเลซี่ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นด้วยครับซึ่งจากที่มีการเขียนใน Pokedex เนี่ยก็คอนเฟิร์มได้นะครับว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่สถานที่ที่จะเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับผมแล้วว่ากันว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่มีความลี้ลับว่าเราจะระบุว่าไอพื้นที่ใต้พิภพที่เป็นนครแห่งอัญมณีของพวกเมเลซี่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแต่พบว่ามันมีการคลาดเคลื่อนของการปรากฏอยู่ตรงพิกัดนั้นๆได้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามคำแนะนำที่เขียนไว้เกี่ยวกับนครแห่งอัญมณีนี้นะครับก็คือว่าให้มันเป็นเมืองลับแลที่มีความลี้ลับผู้คนจะหามันเจอนั้นยากมากอยู่ในสถานที่ที่อาจมีการแปรผันไปในใต้ดินได้อะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั่วไปหรือกระทั่งโปเกมอนด้วยกันเองอย่างเงี้ยก็เข้าไม่ถึงเนาะซึ่งเมื่อกี้มีการพูดถึงไว้ว่าเฮ้ยเมเลซี่มันอยู่ในใต้พื้นพิภพนั้นเยอะแยะเลยนะแต่ทีนี้มันมีการพูดถึงนางพญาด้วยใช่ไหมครับถึงตรงนี้คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่านางพญาของมันน่าจะเป็นใครซึ่งจำนวนเมเลซี่ที่อยู่บนพื้นพิภพเป็นหลักอยู่ในถ้ำตามพื้นที่บนโลกโปเกมอนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะเอาไปเทียบกับนครแห่งอัญมณีนะครับเขาคาดการณ์กันว่าตัวเมเลซี่เนี่ยพวกนิสัยการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้จะไม่ได้แตกต่างกันโดยมีนัยยะสำคัญครับคือมันเป็นโปเกมอนที่ก็มีรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีอัญมณีที่ติดอยู่ตามตัวของมันพื้นฐานของพวกเมเลซี่คือจะเป็นโปเกมอนที่ให้ความสำคัญกับทั้งหินแล้วก็อัญมณีบนร่างกายของมันครับซึ่งตัวของเมเลซี่นะครับผมมันมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ขัดทั้งร่างกายของมันขัดทั้งอัญมณีบนตัวของมันเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งส่วนนั้นก็จะเป็นไอ้ส่วนเคราสีขาวๆที่บอกไว้ตอนต้นเมื่อกี้แหละซึ่งพวกมันก็จะใช้เครานี้ในการถูร่างกายนะครับซึ่งถูให้ตัวเองเนี่ยดูแล้วจะลำบากนะมันก็เลยมักจะอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้แล้วก็มีการใช้เคราตรงนี้ในการขัดหินขัดอัญมณีให้กับเพื่อนพ้องของตัวเองนั่นเองครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวทั้งเมเลซี่แล้วก็Diancieที่ดูแล้วจะเป็นนางพญาของเจ้าพวกเมเลซี่เนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนที่ไม่มีเพศนะครับผมไม่ต้องคิดไปไกลว่าพวกมันเอาเครามาถูร่างกายให้กันอย่างนี้มันจะเกิดการสปาร์กอะไรพวกนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับไม่มีพวกมันยังจัดว่าเป็นโปเกมอนที่ก็ไม่มีเพศครับและถ้าพูดถึงในส่วนการต่อสู้ของมันบ้างนะครับเมเลซี่เนี่ยนับว่าเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยชอบต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเมคเซนน้ำหน้าตาของมันไม่มีความดุดันอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องการต่อสู้นะครับมันสามารถที่จะยิงลำแสงตรงส่วนอัญมณีบนหัวของมันนะครับเพื่อใช้ป้องกันตัวเองได้ซึ่งลำแสงนั้นก็ ใช้ยิงโจมตีแล้วก็จะเกิดแรงระเบิดเล็กๆน้อยๆสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ประมาณนึงถ้าเกิดว่ายิงเดี่ยวๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยส่งประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิงกันเป็นฝูงอย่างเงี้ยก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกโปเกมอนที่เก่งๆได้เลยครับและสุดท้ายนะครับผมตัวเมเลซี่เขาบอกว่าถ้ำที่มีการปรากฏตัวของเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้มักจะมีพวกแบบอัญมณีเป็นเศษๆตกอยู่นะครับซึ่งอัญมณีเหล่านั้นเนี่ยว่ากันว่าก็จะมีพวกหนุ่มๆที่บุกเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปเอาพวกอัญมณีนี้มาเป็นของขวัญให้กับพวกผู้หญิงนะเพราะว่าอัญมณีที่ติดอยู่ตามตัวมันอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชอบมากพวกหนุ่มๆก็เลยมีวิธีการจีบหญิงแบบนี้นะครับมาตามหาเศษอัญมณีตกของเจ้าพวกเมเลซี่แล้วก็เอาไปให้ผู้หญิงที่ตัวเองชอบหรือกระทั่งว่าผู้หญิงบางคนที่แบบอยากได้จริงๆเขาก็มาตามหาในถ้ำที่มีเมเลซี่ด้วยตัวเองนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมาดูสเตตัสของเมเลซี่นะครับต้องบอกเลยว่าสเตตัสของมันมีแค่2เลขคือ50กับ150เนาะเป็นโปเกมอนที่มีพลังป้องกันสูงเด่นอยู่ที่150นะครับโดยตอนแรกคิดว่ามันเป็นโปเกมอนที่เอาไปต่อสู้ได้ไม่ดีขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราดูผลรวมสเตตัสมันถือเป็นโปเกมอนที่มีผลรวมสเตตัสสูงกว่าหน้าตาที่เราเห็นซะอีกนะครับก็เป็นโปเกมอนที่ถือว่าเก่งตัวหนึ่งเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวผมเองรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นมันโผล่มาในการแข่งทางการนะอาจจะแบบมีมูฟเซตหรือมีความสามารถที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายขนาดนั้นแต่เพิ่งเห็นแบบสเตตัสของมันจริงๆจังๆก็เห็นได้ว่ามันเป็นโปเกมอนที่เก่งได้ขนาดนี้เลยครับและในส่วน ability ของเมเลซี่นะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่มี ability clear body ครับผม clear body ก็คือจะทำให้โปเกมอนตัวนั้นไม่โดนลดสเตตัสระหว่างที่ต่อสู้และในส่วน hidden ability ก็จะเป็น sturdy ครับ sturdy ก็จะเป็น ability ที่ว่าถ้า HP ของเราเต็มแล้วอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาถ้าเกิดว่าเดิมทีจะเป็น one hit KO เนี่ยเราจะไม่โดน one hit KO แต่เลือดจะเหลือ1แทนครับทีนี้มาดูตัวต่อมานะครับผม Diancie ครับ Diancie เป็นโปเกมอนอัญมณีธาตุหินกับธาตุแฟรี่นะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่ใช้คำว่าละไม้คล้ายกับตัวเมเลซี่นิดนึงก็แล้วกันเนาะคือมีส่วนหินมีส่วนปุยๆสีขาวๆนะครับซึ่งถ้าเป็น Diancie เนี่ยจะออกเป็นลักษณะเหมือนชุดผู้หญิงมากกว่านะและทีนี้มันก็จะมีอัญมณีที่ประดับอยู่ตามร่างกายของมันโดยที่ว่าอัญมณีดั้งเดิมของเมเลซี่ดูแล้วจะเป็นแบบเหมือนกับเศษอัญมณีมากกว่าเนาะมีสีออกเป็นแนวสีฟ้านะครับแต่พอเป็น Diancie ปุ๊บก็จะเป็นอัญมณีที่มีความเป็นสีชมพูสองประกายวิ้งวั้งกันเลยทีเดียวและในส่วนหน้าตาของมันหรือกระทั่งดูองค์ประกอบภายนอกเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยมันเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเหมือนเด็กผู้หญิงเลยเนาะแต่ย้ำให้ตรงนี้ว่าในเชิงของทางเทคนิคแล้วตัวของโปเกมอนตัวนี้ไม่มีเพศนะครับจากที่ได้มีการค้นพบแล้วก็ได้สืบค้นวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเจ้า Diancie มันจะเป็นโปเกมอนที่มีการกลายพันธุ์มาจากเมเลซี่ซึ่งจะเป็นเมเลซี่ที่มีอัญมณีที่สวยงามและมีการกลั่นกรองพลังงานต่างๆให้สร้างขึ้นมาเป็นอัญมณีที่สวยงามได้ขนาดนี้ครับซึ่งถ้าพูดตรงนี้เราอาจจะคิดต่อยอดไปได้นิดนึงนะครับว่าในนครแห่งอัญมณีที่จะมีนางพญาของเมเลซี่นางพญาที่ว่านั้นอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็ได้อาจจะแบบมีเมเลซี่ที่สามารถกลายพันธุ์ได้กลายเป็น Diancie อาจจะแบบกลายพันธุ์ได้ยากมากแต่ก็อาจจะมีโผล่มาเป็นระยะอะไรเงี้ยและจำนวนก็อาจจะคือแบบน้อยมากๆถ้าเทียบกับอัตราส่วนของเมเลซี่อะไรแบบนั้นเนาะซึ่งตัวของ Diancie นะครับเนื่องจากว่าเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็เป็นโปเกมอนที่ดูน่ารักจากภายนอกแต่ทีนี้ส่วนที่น่าสนใจที่สุดก็คืออัญมณีที่ประดับร่างกายของมันด้วยรูปทรงที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับเขาบอกว่าประกายแสงสีชมพูนี้นะครับกล่าวได้เลยว่า Diancie เนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีอัญมณีที่ส่องประกายสวยงามมากที่สุดในโลกเลยครับทีนี้ความสามารถของเจ้า Diancie นะครับคือการเสกเพชรครับผมคือเราเห็นว่าร่างกายของมันมีหินกับเพชรเป็นส่วนประกอบหลักใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าไอองค์ประกอบเนี่ยจะทำให้มันมีพลังงานประหลาดบางอย่างที่ว่ามันสามารถใช้แสงสีชมพูในการกลั่นกรองพลังออกมาซึ่งการกลั่นกรองพลังและการสร้างสรรค์เพชรของมันนี้นะครับสามารถทำได้ด้วยการกางมือออกมาหลังจากนั้นมันก็จะเหมือนกับเพ่งกระแสจิตเพื่อรวบรวมคาร์บอนที่อยู่ในอากาศมาอัดรวมที่มือทั้งสองของมันแล้วก็สามารถสร้างเพชรจำนวนมหาศาลได้ในพริบตาครับทีนี้พูดถึงการสร้างเพชรที่มาจากมือของมันนะครับก็คงต้องขอพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งเลยนั่นก็คือ signature move ของมันครับ signature move ของ Diancie นะครับจะมีชื่อว่า Diamond Storm ครับ Diamond Storm จะเป็นการยิงพายุเพชรออกมานะครับซึ่งการโจมตีด้วย Diamond Storm ก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบกายภาพนะครับพลังโจมตีอยู่ที่100ความแม่นยำอยู่ที่95เมื่อเราโจมตีเสร็จแล้วจะมีโอกาส 50% ที่จะทำให้ค่า defense ของเราขึ้นมา2ระดับเลยครับยิ่งตีก็มีโอกาสที่เราจะยิ่งถึกขึ้นไปนั่นเองครับและในส่วนสเตตัสของเจ้า Diancie นะครับก็จะคล้ายกับ Meleccy นะจากผลรวมสเตตัสดั้งเดิมของมันอยู่ที่500คราวนี้ขึ้นเป็น600ง่ายๆเลยครับก็50แรกไปเพิ่ม attack 50ที่2ไปเพิ่ม special attack ทำให้มันก็เป็นโปเกมอนที่มีทั้งพลังป้องกันและพลังโจมตีอันมหาศาลเลยทีเดียวแต่ถึงยังไงก็ตามผมเชื่อว่า Diancie เนี่ยน่าจะเป็นโปเกมอนที่เหมาะแก่การเล่นร่างเมกามากกว่าหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูข้อมูลร่างเมกาของมันครับแต่ก่อนอื่นขอพูดถึง ability นิดนึงนะครับ ability ของ Diancie มีแค่อันเดียวเลยครับคือ clear body ซึ่งก็จะทำให้สเตตัสของเราไม่ถูกลดระหว่างต่อสู้นั่นเองเนาะและถ้า เกิดว่าเรามาดูเมกาเดียนซี่ครับผมเมกาเดียนซี่ก็จะเป็นโปเกมอนอัญมณีธาตุหินกับธาตุแฟรี่นะครับโดยที่ว่าร่างกายของมันก็จะมีความสง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับที่เด่นสุดที่มีการเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นส่วนอัญมณีสีชมพูที่จะมีการเหมือนต่อยอดออกมาเป็นคล้ายๆกระโปรงที่มีความยาวนอกจากนั้นแล้วมันยังมีเหมือนเป็นผ้าไหมบางๆที่ยื่นออกมา2ด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็ส่วนปลายของร่างกายก็จะมีอัญมณีสีชมพูประดับประดาทำให้ดูเป็นโปเกมอนที่มีความสง่างามมากครับซึ่งการพัฒนาร่างนี้นะครับผมเขาบอกว่าเกิดจากมวลหินบนผิวลำตัวของมันเนี่ยมีการก่อร่างสร้างตัวให้เป็นเพชรที่จะสามารถส่องประกายได้สวยงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมซึ่งก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะส่วนตัวผมมองว่าก็มีความสวยงามมากขึ้นจริงๆครับซึ่งในฐานะที่เป็นนางพญาของพวกเมเลซี่นะครับการกลายเป็นร่างนี้ว่ากันว่าเกิดจากการที่ตัว Diancie นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะทำตามเป้าหมายอะไรบางอย่างของตัวมันเองซึ่งก็อาจจะเป็นการปกป้องพวกเมเลซี่ต่างๆนะครับทำให้มันกลายเป็นโปเกมอนที่ดูมีพลังอันมหาศาลขนาดนี้ได้และตัวของมันตัวนี้ก็จะได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงสีชมพูด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วก็ภายนอกที่ดูสูงส่งและก็สวยงามแบบนี้ครับแล้วถ้าเราดูค่าสเตตัสของมันนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นโปเกมอนสายต่อสู้ที่แท้ทรูไปแล้วนะฮะนี่พลังโจมตี2ด้านก็160นะครับแต่พลังป้องกันจะมีการปรับลงมานิดนึงเนาะกลายเป็น110อย่างนี้ซึ่งผมถือว่ายังถึกอยู่ได้ดีมากๆครับนอกจากนั้นแล้วค่าสปีดก็ยังเพิ่มเป็น110เวลาเอาไปต่อสู้ก็อาจจะใช้ซิกเนเจอร์มูฟสแปมไปเพื่อเพิ่มพลังป้องกันมากขึ้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแบบมาเป็นสายกายภาพผมเชื่อเลยว่าจะรับมือกับเจ้าเมกาเดียนซี่ได้ลำบากแน่นอนครับและสุดท้ายคือในส่วน ability ของเจ้าเมกาDiancie นะครับ ability จะมีชื่อว่า Magic Bounce ครับผม Magic Bounce นะครับอธิบายง่ายๆเลยคือเป็น ability ที่เอาไว้สะท้อน status move ที่โจมตีใส่เรากลับไปหาอีกฝ่ายหนึ่งครับอีกฝ่ายหนึ่งแบบใช้ Thunder Wave มาอย่างนี้ Thunder Wave ไม่โดนเราแต่จะเด้งกลับไปหาอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งติดอัมพาตได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้า Melecee กับ Diancie นะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้ชอบภายนอกอันสวยงามของมันอัญมณีประดับหินแบบนี้นะครับมีเรื่องราวอะไรอยากจะพูดคุยก็สามารถจัดกันเข้ามาได้เลยหรือมีใครที่แบบว่าชอบเอาDiancieให้เป็นร่างเมกาเอาไปต่อสู้นู่นต่อสู้นี่มีวิธีการเล่นอะไรยังไงก็อย่าลืมมาพูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ